พราะแม่เขาเป็นคนที่เป็นคนที่ร้องไห้ได้น่าเกลียดมากเลยฮะแล้วเขาก็ขี้โวยวายชอบเถียงผมตลอดเวลาเลยแต่นั้นก็ทำให้โลกของผมมีเสียงอื่นอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่เสียงดนตรีและที่สำคัญเขาเป็นผู้หญิงที่ทำให้ผมพูดคำว่าขอโทษได้ตั้งเป็น10ครั้งอย่างเต็มใจลงไปจัดจักรยานและลากกระเป๋าฉันกลับบ้านด้วยผมขอโทษอะไรนะผมขอโทษไม่ได้ยินอ่ะผมขอโทษ